ก็มาว่ากันที่เรื่องของสองคนนี้อก็คือเจ๊ตั๊กกับป๋าเบียตอนนี้นะฮะได้เข้าไปอยู่คุกจริงๆแล้วหลังจากที่ชิมลางห้องขังของสอบสวนกลางไปคืนหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไปเขาเอาตัวไปฝากขังสารอาญารัชดาทางทนายก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวปรากฏสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวฮะ ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคือเมื่อวานนี้พี่จงบอกว่าไม่รู้ว่าที่ที่เคืนแรกเนี่ยจะเป็นห้องเฉยๆหรือจะเป็นห้องกรงแต่อันนี้ห้องกรงจริงๆละอันนี้คุกเลยฮะอ,อันนี้คือเข้าเรือนจำนะฮะเพราะว่าศาลยกคำร้องไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวนี่นะครับเดี๋ยวรายงานในรายละเอียดนะฮะจากกรณีนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือที่เขาเรียกว่าแม่ตักนะฮะและสามีก็คือเบียร์หรือการพลเรืองอรามเจ้าของธุรกิจอาหารเสริม และเจ้าของห้างเพชรทอง k 2 n นะฮะกรณีเรื่องขายทองไม่ตรงปกนี่นะครับแล้วก็โดนแจ้งไปจุกๆ4ข้อหาซึ่งเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธนะฮะสู้คดีทีนี้เมื่อวานนี้ตำรวจนะได้มีการคุมตัวเจ๊ตักและป๋าเบียเออนี่ออกมาจากห้องคุมขังนะครับคือมีรายงานข่าวบอกว่าคืนแรกที่ทั้งคู่เนี่ยนอนอยู่ที่ห้องขังของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะ เบียนอนหลับนะอเบียรนอนหลับแต่ว่าเจ๊ตั๊กเนี่ยนอนไม่หลับครับพี่แป๊น้องหยกนี่นักข่าวรู้ถึงท่านนอนหลับไม่หลับเลยนะก็นักข่าวก็ไปถามไปถามเออเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดึกๆเนี่ยนอนไม่หลับขอยานอนหลับให้คนสนิทเนี่ยพาเอายานอนหลับมาให้นะกลางดึกนะเจ๊ตั๊กก็เลยนอนหลับนะแล้วเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยนักข่าวเนี่ยรู้ถึงท่าน มื้อเช้ากินอะไรไปเฝ้าไปเขาบอกว่าเนี่ยมีมีลูกน้องคนสนิทยิวแซนด์วิชแล้วก็น้ำแร่นะฮะมาแล้วก็ยิ้วเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนนะฮะเขาบอกว่าใส่กระเป๋ายี่ห้ออะไรรู้ป่ะกระเป๋าเลยเวอร์ซาเชเลยฮะยิ้วกระเป๋าเวอร์ซาเชมานะฮะอาหารกับเสื้อผ้าเนี่ยแหมขนาดมามาเยี่ยมก็แบนหรูนะครับเออทีนี้ เธอก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะค,คุณตั๊กเนี่ยนะฮะอิดโรยเนี่ยอันนี้จังหวะตอนที่เอาตัวเนี่ยไปฝากขังนะฮะกำลังจะไปขึ้นรถตำรวจแล้วเนี่ยอ่ะก็ทางเบียร์เนี่ยก็ก็ให้สัมภาษณ์นิดนึงนะบอกว่าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ใครไม่พอใจนะพร้อมเยียวยาลูกค้าให้ได้มากที่สุดไม่ทิ้งไปไหนนะขอสาบานเลยอ่ะเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยเนี่นะครับ่อย่างอื่นเลยจุดประสงค์ไม่มีที่ บใช่ครับเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกกันทุกคนนะครับขอให้เข้าใจในจุดนี้ไปย้ำเต็มที่สุดนะครับยังยืนยันความไรสุดใจพี่ขอให้ให้การในกับเจ้าหน้าที่นะครับแต่อย่างอื่นเลยจุดประสงค์ไม่มีที่จะทําให้ใครรู้สึกไม่พอใจนะฮะต้องเข้มงวเรายังพยายามที่จะเยียวยาเยียวยาใช่ครับใ้มากที่สุดครับไม่ทิ้งไปไหนครับกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าไม่ทิ้งใครไปไหน อยากเห็นความตั้งใจครับเชิญเลยครับเราไม่หนีไม่หายไปไหนนะฮะอยากจะดูดูแลทุกท่านเกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าทำอะไ้ผิดก็ยินดียอมรับจากนั้นครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะได้นำตัวทั้งคู่นะฮะเออเดี๋ยวดูภาพแม่ตั๊กเมื่อสักครู่หน่อยตอนที่ใส่เสื้อคลุมอ่ะมีคนตาไวมีแปะน้องหยกช่วยดูหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยแม่ตั๊กไม่รู้ยังไงฮะเสื้อ ใส่เสื้อกลับด้านนะฮะเดี๋ยวดูดิดูสิเออเสื้อคลุมอ่ะครับบอกว่ามีป้ายเนี่ยมันโผล่ออกมาด้านนอกเนี่ยเป็นแฟชั่นเขาหรือเปล่าฮะมันเป็นแฟชั่นเขาหรือเปล่าไม่รู้เบอร์จัดหรือเครียดจัดหรือ,อยังไงฮะ<อ>ใส่เสื้อคลุมกลับด้านเออนี่คนตาไวก็ช่างสังเกตนะอันนี้ไม่มีแล้วเมื่อกี้ยังมีแกว่งๆแต่อันนี้ไม่มีแล้วไอ้ป้ายแขว่งๆป้ายมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเน่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 อ๋อ เสื้อกลับด้านดูตะเข็บดิอ๋อใช่ใช่อันนี้มันเป็นแถบที่มันจะต้องอยู่ข้างในใช่ไอพวกวิธีซักวิธีอะไรต่างๆหรือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ผู้สื่อขา่าวก็สอนรู้สอนเห็นเรื่อยมันเห็นเขาเรียกว,ว่ามันเห็นเขาเรียกว,ว่าสังเกตสังเกตนะแหมไปว่า,าส,สังเกตแม้กระทั่งเสือเอ้อกับข้างนะอ่ะทีนี้ไปที่ศารอาญาเลยนะสาลอาญารัชดาเมื่อวานเนี่ยก็มีกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งก็เดินทางไปยื่นคำร้องขอคัดค้านประกันตัวด้วยนะอ่ พอรู้แนะ่ว่าเดี๋ยวก็ต้องเนี่ยทางตั๊กกับเบียเนี่ยเขาก็ต้องให้ทนายความเนี่ยยื่นประกันตัวเนี่ยกลุ่มผู้เสียหายก็เลยไปคัดค้านตำรวจพนักง,งานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นทนายฝั่งผู้เสียหายนะชื่อทนายพัฒนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเนี่ยเอมากับผู้เสียหายเนี่ยนะฮะมาคัดค้านประกันตัวนะครับอ่าสุดท้ายฮะตอนเย็นนะไปตอนเย็นเลยนะ ตอนเย็นปรากฏว่าศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วนะครับทั้งผู้เสียหายก็คัดค้านพนักงานสอบสวนก็คัดค้านนะฮะแล้วก็ลักษณะการก่อความเสียหายมันเกิดกับผู้เสียหายหลายรายเป็นความผิดหลายกรรมนะคดีต้องมีการสอบสวนพยานและผู้เสียหายอีกหลายปากเกรงว่าผู้ต้องหาหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับเ,เดี๋ยวจะไปกระทบต่อการแสวงหาข้อได้จริงในคดีเพราะฉะนั้นนะครับ สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะฮะคำร้องที่ยื่นขอประกันตัวก็ถูกยกไปแล้วไงฮะทั้งคู่ก็เลยต้องไปเรือนจำนะฮะโดยเจ๊ตัก๊กฮะถูกคุมตัวไปคุมขังที่ทันทศถานหญิงกลางอันนี้แยกเลยนะอ่าแยกเลยส่วนป๋าเบียฮะเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนี่เขาคุกจริงๆแล้วนะครับแยกคนละที่นี่นะครับทีนี้สองคนนี้ก็ไปติดคุก แต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะยังมีสิทธิ์ยื่นประกันตัวได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ไอน,นี้เป็นการฝักขังเน<ม>ระหว่างการสอบสวนเนี่ยนอกจากนี้ที่ร้านทอง K2N นะบรรยากาศก,าก็ยังคงมีลูกค้าทยอยนำทองมาขายคืนร้านทองเรียกว่ามากันก็หลายคนนะฮะคุณปุญญนุชหนึ่งในลูกค้าร้านทองได้นำกำไรปีเสียและของแถมมาขายคืนที่ร้านเ <มา S 1> นื่องจากไปขายร้านอื่น ให้ราคาต่ำมากเพราะมีเนื้อทองปริมาณทองอยู่เพียงแค่6.4กรัมเท่านั้นจึงต้องนำมาขายคืนที่ร้านที่ซื้อมาส่วนอีกรายหนึ่งชื่อคุณขิมบอกว่าจำเป็นต้องใช้เงินรักษามะเร็งนะเมื่อปี65เธอต้องนำทอง1บาทไปขายก่อนแล้วกับร้านอื่นเป็นเงิน1 8 8 0 0 0บาทจนก,กระทั่งต่อมาทราบว่าคุณตั๊กตกเป็นข่าวจึงได้นำของในกล่องสุ่มมาขายคืนซึ่งความจริงควรจะได้เงินอีกประมาณ2 2 0 0 0บาท แต่มาขายทั้งร้านให้มาในราคา1 8 5 0 0ก็จําใจรับไว้บอกว่ากาขีดีกว่ากาตดนี่บอกนักข่าวแบบนี้นะไม่มีทางเลือกนะครับเอออันนี้ไม่ได้กาขีในกาเงินอยู่นะขณะที่พันธบทโทรปริญญาปาละรองผู้กำกับการนะครับบกปคบก็บอกว่ากรณีที่มีข้อกังขาว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายเงินออกไปนั้นนะครับทางพันธบทโทรปริญญาก็ชี้แจงว่า เนื่องจากว่าเขาประกอบธุรกิจเนี่ยหลายอย่างจึงต้องมีการพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าทรัพย์สินไหนมาจากการช่อโกงก็จะมีการอายัดเงินเป็นส่วนๆไปไม่ต้องห่วงตำรวจบอกและก็ตำรวจก็ได้แจ้งปปงและก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบทรัพย์แล้วอีกทั้งจากนี้นะทางตำรวจปบคปเนี่ยปคบเนี่ยเตรียมเรียกชื่อนักร้องชื่อดังนะดาราอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ไปร่วมไลฟ์เนี่ยขายของออนไลน์มาสอบปากคำร่วมกัน ว่ามีเจตนาโฆษณาสินค้าที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงปลกหรือไม่ครับครับมีคนหนึ่งครับที่มีภาพปรากฏว่าเคยไปไลฟ์ขายของร่วมกับเจตักก็คือคุณใบเตยอาสยามคุณใบเตยสุธิวันนะฮะเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สอนอบางชันตอนบ่ายนะฮะไปพร้อมกับทนายความไปหาตำรวจ บอกว่าไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเป็นการรับงานตามปกติทั้งหมด2ครั้งยืนยันว่าไม่ได้ไปไลฟ์ขายทองแต่เป็นการขายผลิตภัณฑ์โปรโตีนและครีมกันแดดและไม่ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของเจ๊ตั๊กเธอรู้สึกว่าเธอตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเหมือนโดนหลอกเพราะตอนที่รับงานก็ไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะหลังจากนี้ก็จะรับเฉพาะงานร้องเพลงงานคอนเสิร์ต จะไม่รับจ้างเป็นไลฟ์ร่วมกับเจ้าของแบรนด์ใดๆแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะทั้งนี้หากตํารวจสอบสวนกลางเรียกไปให้ข้อมูลเธอก็ยืนยันจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคุณไปเตยนี่ก็โอ้โหนะครับก็เผชิญกับปัญหาหนักหลายเรื่องหลายเรื่องเรื่องอะไรอะคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กสามดีอะตอนนั้นก็โดนไปติดคุกอยู่ แล้วก็เนี่ยพอมาเรื่องนี้อีกก็โอ้โหนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาก็เลยรีบไปแสดงความบริสุทธ์ก่อนอ่ะเดี๋ยวลองฟังฮะก,กับเจตากเนาะวันนี้ก็มาก็วันนี้ใบเตยก็ได้มาเขาเรียกว่าสร้างความบริสุทธิ์ใจให้กับประชาชนแล้วก็หลายๆท่าน เพื่อไขข้อสงสัยต่างๆนานาที่เป็นข่าวเกิดขึ้นในการมีภาพเราได้เคยร่วมรับงานจ้างไลฟ์สดนะคะกับกับเจตักเนาะวันนี้ก็มามาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะให้กับประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายได้รู้ว่าเราก็วันนี้เราได้ได้มาได้ทราบเรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้แล้วก็อาจริงต้องต้องขอโทษหลายอย่างที่ทําให้ทุกๆหน่วยงานหรือหลายๆฝ่ายคา,างเครื่อใจหรือคางแทงใจกับกับ เรื่องในส่วนนี้ค่ะวันนี้ก็เลยนนก็อยากแก้ไขหลายๆอย่างข้อผิดพลาดที่ผ่านๆมาจากจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยพอรับทราบเรื่องเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าปรึกษากับทนายแล้วก็ควรทําอย่างอันดับแรกเลยคือเราก็ควรมาลงบันทึกประจําวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆในเบื้องต้นกับกรณีเคสนี้ค่ะข่าวเกิดขึ้นในการมีภาพ ตอนนี้บรรดานักร้องนะครับแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงก็พยายามที่จะจะออกเขาเรียกว่าออกห่างพยายามออกห่างตัวคุณกรกระหนดเข้าไว้สังเกตว่าก็ใช่ไงไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนไปด้วยจุกจุกนะพี่สี่ข้อหานะฮะก็ต้องออกตัวเนี่ยเขาจ้างไปก็บางคนก็เห็นบอกว่าไปไปบ่อยมากแล้วก็ลักษณะก็ในไลฟ์ก็คือสนิทสนมแต่ตอนนี้บอกไม่สนิท ไม่เคยสนิทกันก็มีจ้างไปาตามสคริปต <S S S> ์แต่ผมว่าเนี่ยมันมีอยู่สองคนที่สนิทกับเจ๊ตั๊กแม่ตั๊กคือเธอทูนเลยก็ว่าได้เธอทูนแล้วก็แบบเหมือนกับเนี่ยทำให้หนูที่เคยเนี่ยลำบากใช้ชีวิตลำบากสมัยก่อนเนี่ยมาวันนี้เนี่ยได้มีเหมือนแม่ตัก๊กถึงไม่ได้มากเท่าแม่ตั๊กแต่ก็มากกว่ามากกว่าอดีตที่เคยมีก็คือคุณ นอนหนูโถนอนหนูอะไรพี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยทั้งชื่อทั้งหน้าเนี่ยเอาขึ้นมาใหญ่ๆเลยทั้งชื่อทั้งหน้าเนี่ยซ้อนนุษบังเตยกับเมียหลังนี่ฮะสองคนนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นมือขวามือซ้ายใช่ไหมไม่รู้ใครขวาใครซ้ายนี่แหละนะฮะครับเอ่อถ้าเป็นแบบอะไรหนังยอดมนุษย์เนี่ยคือเขาเรียกว่าตัววาวาวีวีเดี๋ยว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 อ โดยวิ่งวนรอบๆตัวหลักอันเหรอคือในทางการเมืองเนี่ยมันมีคํานี้ครับมีวันนี้เพราะพี่ให้แต่ว่าเรื่องนี้มีวันนี้พอแม่ให้เอนี่นะครับครับก็ก็เนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนเรียกไปสอบหรือเปล่านะฮะในฐานะที่แบบคอยเป็นเอ็กโคให้กับแม่ตั๊กเวลาแม่ตั๊กพูดอะไรก็จะแบบส่งเสียงประสานปบไม้ปบมือครับนะฮะ เออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสองวนนี้นะครับก็เข้าเรือนจำไปเรียบร้อยนะค,ะครับ